การความเห็นท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าชาวเน็ตเขาเสียงแตกกันท่านผู้ชมเราจะมองยังไงคือมีคุณแม่ท่านนึงค่ะเดือดมากเลยนะคะบอกว่าคุณครูเนี่ยโทรหาคุณแม่เพื่อตามลูกคุณแม่ให้เข้าเรียนออนไลน์ซึ่งจริงๆแล้วลูกคุณแม่เข้าเรียนอยู่แต่กดเปิดไมค์ขานไม่ทันทีนี้ปัญหาก็คือคุณครูเนี่ยเปิดไมค์ตอนโทรหาคุณแม่ค่ะเปิดไมค์ให้เพื่อนทั้งหมดในคลาสได้ยินด้วยในนั้นรวมถึงลูกคุณแม่ด้วยค่ะลูกคุณแม่ก็ได้ยินซึ่งสิ่งที่ทำเนี่ยคุณแม่มองว่ามันคือการประจานลูกคุณแม่ก็เลยอัดคลิปแล้วก็เอามาโพสต์ลงออนไลน์ลองดูคลิปบางช่วงบางตอนที่คุณแม่คุยกับคุณครูนะคะไม่ใช่ค่ะอันนี้คนละประเด็นที่หนูถามอาจารย์ตอนแรกอะอาจารย์ว่าเนี่ยโทรตามเลยโทรตามให้เด็กได้ยินเลยอาจารย์ก็จะได้เด็กก็จะได้รู้ว่าครูโทรตามจริงๆแต่มันไม่จำเป็นต้องไปประจานเด็กคนนึงให้เพื่อนร่วมห้องได้ยินนี่คะมันน่าอายคะเนี่ยเมื่อเด็กมันไม่ได้น่าอายค่ะหนูไม่อายหรอกถ้าลูกหนูเรียนโง่อ่ะแต่อาจารย์ต้องคิดถึงใจเด็กคนนึงด้วยเด็กไม่ใช่โง่แต่เด็กไม่เข้าเรียนครูก็สงสัยว่าเด็กจะมันอยู่ที่ไหนหนูดีใจทุกครั้งที่อาจารย์โทรบอกนะคะแต่วันนี้อาจารย์เกี้ยวกาดหนูถามว่าอ้าวแล้วสรุปว่าอาจารย์เปิดไมค์ให้เด็กได้ยินเหรอคะเพราะอาจารย์พูดแต่แรกว่าเนี่ยโทรตามให้เด็กได้ยินเลยให้เด็กทั้งห้องได้ยินเลยก็ขอโทษเลยนะอาจารย์ขอโทษด้วยค่ะแล้ววันหลังคุณครูก็จะไม่โทรไปตามอีกแล้วเสียตังค์ด้วยคือพูดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ค่ะมันคนละเรื่องค่ะอาจารย์เนี่ยค่ะท่านผู้ชมคือคุณแม่ก็จะพูดถึงเรื่องว่าการพูดจาไม่ดีของคุณครูพูดจาแบบต่อว่าน้ำเสียงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นหลักๆจริงๆคือคุณแม่มองว่าทำไมต้องโทรตามลูกคุณแม่ในวัยเพียงแค่10ขวบอยู่ชั้นป.5ค่ะโทรตามแล้วเปิดไมค์ให้ทุกคนในห้องได้ยินหมดอ่ะคุณแม่บอกว่าลูกคุณแม่ก็เรียนอยู่นั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าตอนที่คุณครูเขาเรียกขานชื่อลูกคุณแม่กดเปิดไมค์แล้วมาขานชื่อไม่ทันอาจจะคุณแม่บอกอาจจะสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันไม่ดีหรือมีปัญหาทางเทคนิคอะไรหรือเปล่าแต่เท่านั้นอ่ะคุณครูตัดสินใจทำอย่างนี้เลยคุณแม่มองว่ามันเป็นการประจานแล้วลูกคุณแม่ได้ยินลูกคุณแม่เสียใจร้องไห้รู้สึกอายเพื่อนทำไมใช้วิธีนี้คุณแม่บอกว่าคุณครูควรจะโทรหาคุณแม่ส่วนตัวสิไม่ควรจะเปิดไมค์แบบนี้แต่ทันทีที่คุณแม่โพสต์อะค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มีคนเข้าไปดูเยอะมากๆนะคะใน TikTok แล้วกลายเป็นว่าเสียงแตกนะพี่ไก่ครับคือทีมคุณแม่ก็จะไปในทำนองว่าเออคุณครูไม่ควรเปิดไมค์จริงๆตามกันเองส่วนตัวนี่ทีมคุณแม่นะหรือบอกคุณแม่ปกป้องลูกดีแล้วถูกต้องแล้วแต่ทีมคุณครูบอกเลยค่ะว่าไม่น้อยบอกว่าก็ครูก็ทำถูกแล้วนะตามเด็กไงแล้วก็ใส่ใจเด็กดีก็ทำหน้าที่ของครูหรือบอกว่าคุณครูตามเด็กเป็นการประจานใช่ไหมแต่มันเป็นการประจานแค่เพื่อนในห้องนะแต่สิ่งที่คุณแม่ทำอ่ะที่คุณแม่เอามาโพสต์ออนไลน์มันประจานทั้งประเทศเลย คุณแม่ประจานลูกไปทั้งประเทศเลยนะแล้วคลิปนั้นนะคะพี่ไก่ล้านวิวอ่ะเป็นล้านวิวแล้วอะค่ะเนี่ยพอมีคนคอมเมนต์มากๆใหม่ๆคุณแม่ตัดสินใจอัดคลิปชี้แจง4 EP เลยท่านผู้ชมคะอะลองดูบางช่วงบางตอนค่ะคุณครูตามเด็กไปเรียนถูกต้องค่ะนะคะคุณครูตามงานให้นักเรียนทำถูกต้องค่ะแต่คุณครูผิดวิธีตรงที่คุณครูโทรหาเราในขณะที่กำลังสอนออนไลน์เปิดไมค์ให้เด็กทั้งห้องได้ยินแล้วคุณพูดประจานลูกเราในคลาสเรียนนั้นน่ะที่ซึ่งเด็กทุกคนได้ยินแม้แต่ผู้ปกครองเด็กที่อยู่บ้านก็ได้ยินนะคะและลูกดิฉันก็ได้ยินเสียงดิฉันที่โต้ตอบกับครูอยู่หลังจากที่โต้วาทีกับครูไปยกหนึ่งเราบอกอิงทำไมหนูไม่เข้าเรียนหนูเข้าค่ะทีมข่าวออนไลน์ของเราคุณนิรินชยาก็เลยตัดสินใจโทรไปคุยกับคุณแม่นะคะชื่อคุณอ้อชลิดาคุณแม่บอกว่าที่ต้องอัดคลิปแจงไปถึง4 EP นั่นน่ะโอ้ยพี่ไก่จริงๆมัน4ล้าน3ด้วยคลิปที่คุณแม่ขุดคุณครูอ่ะ4ล้านกว่าวิวท่านผู้ชมแล้วเห็นไหมคะที่แจงไปอีกทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ4 EP ใช่ไหมคะ1 2 3 4แต่ตัวคุณแม่เขียนว่า4 EP คุณแม่บอกต้องแจงขนาดนั้นเพราะอะไรมีคอมเมนต์บางส่วนมาต่อว่าคุณแม่ค่ะว่าคุณแม่นั่นแหละเลี้ยงลูกผิดพ่อแม่รังแกฉันอะไรทำนองเนี้ย คุณแม่ก็เลยจำเป็นจะต้องอัดคลิปแล้วบอกว่าท้ายที่สุดของเรื่องนี้คนที่เสียใจก็คือลูกสาวนะลูกสาวคุณแม่อายุเพียงแค่10ขวบที่ต้องอายเพื่อนแล้วก็ฟังอยู่ตอนนั้นนะคะกับวันที่เกิดเรื่องลูกเราก็อยู่ในห้องเพียงแต่แค่ครูเช็คชื่อไปแล้วมันอาจจะมีปัญหากันนิดหน่อยแต่ว่าคุณครูก็เพิ่งเคยโทรหาเราแค่ครั้งแรกกลับมาถึงเราคุยกับลูกเราลูกเราก็เอาใบงานมาให้ดูนะแม่หนูทำนะคะบางงานเนี่ยหนูทำไม่ทันหนูส่งแล้วครูก็ไม่รับทุกอย่างลูกเราก็ร้องไห้แบบว่าหนูอายเพื่อนหนูอายเพื่อนหนูไม่ได้อายเพื่อนที่ว่าหนูส่งงานช้าแต่หนูอายเพื่อนที่ครูแบบเหมือนเอาแม่มาคุยแล้วแบบว่าแบบ
แรงๆในกรุ๊ปเรียนฝากถึงชาวเน็ตนะคะว่าให้เขาดูทุกคลิปแล้วก็ฟังในสิ่งที่อ้ออธิบายแล้วก็แยกประเด็นให้ออกระหว่างเรื่องลูกเราจะเข้าเรียนหรือไม่เข้าเรียนหรือลูกครูตามเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ท่านผู้ชมของเราค่ะพี่ไก่ครับก็มีทั้งทีมคุณแม่และทีมคุณครูคือบางคนเขามองว่าเอ๊ะมันเปิดไมค์ไม่ทันจริงหรือเปล่าตั้งข้อสังเกตไปแบบนั้นด้วยเอ๊ะน้องไม่ได้เข้าเรียนครั้งแรกหรอหลายครั้งแล้วหรือเปล่าครูถึงโทรตามมันมีหลายประเด็นให้ได้ถกเถียงอะนะถึงชวนคุยอะค่ะมันจะยาวครับ